祝季凤。ทางและประตูไม่ได้มีแค่บานเดียวถ้าทั้งนี้เธอไปไม่ได้ก็ค้นหาทางใหม่ลองผิดลองถูกไม่มีใครหรอกสำเร็จในชั่วข้ามคืนต้องคิดว่าเธอทำได้แล้วเธอจะทำได้อย่าแค่ฝันทำเลยทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีสิ่งที่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาง่ายๆเธอต้องแลกด้วยความเพียรแค่เธอลองทำแค่เธอลองดูไม่ได้หลับฝันเหมือนใครบางคนเธอจะพบสิ่งใหม่แม้จะไม่ได้ดังฝันทนอยู่กับมันโดยไม่ทิ้งไปเธอจะถึงฝั่งฝันในอีกสักวันหากแพ้ถ้าเธอสู้ไม่ได้ก็จงร้องไห้ออกมาไม่มีใครเขาว่าไม่ต้องอายกวากน้ำคอยทิ้มตำอยู่ทุกเวลานั่นคือบทเรียนมาทายทาเพื่อจะได้รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งพอทางและประตูไม่ได้มีแค่บานเดียวถ้าทั้งนี้เธอไปไม่ได้ค้นหาทางใหม่ลองผิดลองถูกไม่มีใครหรอกสำเร็จในชั่วข้ามคืนต้องคิดว่าเธอทำได้แล้วเธอจะทำได้อย่าแค่ฝันทำเลยทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีสิ่งที่ดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาง่ายๆเธอต้องแลกด้วยความเพียรทางครับเอาเองชีวิตของคนทุกคนต้องมีทางที่เดินไปเดินไปเรื่อยๆแล้วครับนับตั้งแต่วันเกิดเมื่อมีลมหายใจแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงฟินิชทางสิ้นสุดสุดท้ายคือลมหายใจสุดท้ายครับผม